จะเรียบร้อยแล้วนะคะขนุนเชื่อมนะคะหวานช้ำแสบถึกใจค่ะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้นะคะไก่สิบห้าพี่น้องมาเฮ็ดขนุนเชื่อมนะคะเขาสิเชื่อมให้ได้สีแบบนี้นะคะนี่นะคะเฮ็ดให้ได้ว่าวๆแบบนี้เลยก่อนที่สิไปเบิ่งขั้นตอนการทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำในเด้อจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็จะกรีดนะคะเอาเม็ดขนุนออกก่อนค่ะใส่มีดกรีดเลยนะคะแล้วก็ควักเอาเม็ดออกค่ะดึงออกจังซี่นะคะเฮาก็จะบ่กรีดให้ขาดออกจากกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเชื่อมจะบ่สวยนะคะกีดลงไปค่ะเอาเม็ดออกเม็ดก็ว่าได้ใหญ่คักนะคะนี่นะคะซึ่งขนุนนะคะที่ว่าสิใส่สำหรับเชื่อมนะคะเฮาก็สิใส่เป็นขนุนที่ว่าพันมีเนื้อแน่จักหน่อยนะคะเวลาเชื่อมออกมาจะได้แสบๆค่ะใกล้ก็จะกีดเอาเม็ดออกเหมือนๆนะคะควักออกเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยกรีดค่ะเห็นง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีถนอมอาหารง่ายๆวิธีหนึ่งคือกันเดี๋ยวใกล้จะเอาเม็ดออกให้มันเมื่อทุกอันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันค่ะกำลังจะที่ควักเม็ดออกแล้วนะคะก็จะได้ขนุนหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเฮาก็สินําไปแซ่ในน้ำปูนใสนะคะในน้ำปูนใสของเฮานะคะเฮาสิเอาขนุนลงแซ่เป็นเวลา30นาทีนะคะแซ่ลงไปเลยค่ะสิแซ่ไว้ในน้ำปูนใสนะคะก็สิเฮ็ดให้เนื้อขนุนแข็งนะคะเวลาเชื่อมจะได้สวยๆค่ะบ่เละนะคะพอครบ30นาทีนะคะก็เอาขนุนขึ้นล่างแล้วก็พักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเฮาก็จะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำลงไปนะคะ400มิลลิลิตรค่ะตั้งให้ฮ้อนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆจนกว่าว่าน้ำตาลนะคะจะเหนียวนิดนึงนะคะนี่นะคะไม่ต้องเหนียวคักนะคะเอาเหนียวนิดนึงจากนั้นก็ใส่ขนุนลงไปเลยค่ะที่เฮาต้องเคล็ดน้ำตาลให้เหนียวก่อนนะคะคือเวลาเป็นเคล็ดลับนะคะเวลาเฮาขนุนใส่สิเห็นขนุนว้าวนะคะเฮาก็จะเชื่อมต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าว่าน้ำสิงวนหมอนะคะหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงค่ะเฮาก็สิได้ขนุนเชื่อมหน้าตาแบบนี้นะคะก็เป็นอันเซตนะคะตรงนี้ก็สามารถตักใส่จานนะคะราดกะทิรับประทานได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ไปตักใส่จานนะคะก็นี่ราคาหน้าตาขนุนเชื่อมของเฮาค่ะเป็นจังได๋ค่ะงามบ่ก็ถ้ามาคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำในด้วยจ้าแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ